จะถามท่านอาจารย์นะคะคือว่าเรื่องเกี่ยวกับท่านอาจารย์จะสอนไว้ว่าเวลาพิจารณาอะไรเนี่ยไปคือเวลาเราพิจารณาอะไรเนี่ยนะคะหรือเรื่องที่เกิดขึ้นเราไปเห็นอะไรมาหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการฝึกหัดทำแบบฝึกหัดแต่ว่ายังไม่ทันเข้าห้องสอบต้องสอบจริงๆนี่เมื่อตอนต้นปีต้นเดือนนี้ดิฉันก็โยมก็ได้ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะคะซึ่งนอนเศร้าอยู่ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุอยู่3ปีนะคะเหมือนผักเหมือนหญ้าที่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะเห็นเขาอย่างนั้นนะคะนึกว่าเขายังดีอยู่ก็พอเห็นปั๊บนั้นมันเข้ามาในจิตเลยว่าอ๋อที่แบบแก่เกิดแก่เจ็บตายแล้วไอ้ตรงคำว่าแก่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เราเห็นแม่แก่ไม่แก่อย่างเนี้ยเขาแก่แล้วเขาก็ไปเลยนะคะอันนี้แก่เศร้าเหมือนแบบอย่างกับตุ๊กตาที่มันชำรุดแล้วแต่พยุงให้มันอยู่อ่ะเพราะเขาเสียบคออาหารเนี่ยนะคะแล้วเสียบออกซิเจนอยู่3ปีมาแล้วแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะเอาออกว่าออกไม่ได้ไงฮะทีนี้ก็คิดก็ไม่ทันทีตอนนั้นว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาแล้วก็ยืนพิจารณาไปจับเขานะฮะเขาก็ยังมีความอุ่นมีอะไรเหมือนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยทีนี้ยอมอยากจะทราบว่าอันนี้เวลาเรายืนพิจารณาแล้วเห็นแล้วเราเห็นถึงความแก่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะถ้าอยู่ถึง96อย่างนั้นน่ะคงไม่รอดนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นสภาพอื่นก็ไม่ทราบหรือจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่ตอนนี้อันเนี้ยมันเป็นการฝึกจิตฝึกการปฏิบัติธรรมแบบฝึกหัดใช่ไหมฮะฝึกดูไปก่อนว่าเรารับได้หรือเปล่าถ้าเราร้องไม่ได้เราอาจจะร้องไห้โฮยืนแล้วก็ไปสั่นอะไรแกว่าตื่นขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเผื่อเป็นฝึกจริงเนี่ยอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าฝึกจริงนะก็คงเป็นตัวเราเองใช่ไหมฮะว่าเราอยู่ในสภาพที่นอนอย่างเงี้ยเหมือนผักปลูกแบบไฮโดรพอนิกอะนะฮะอยู่ในห้องนอนอะแต่มันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะโดยถ้าเผื่อมีอาหารมีน้ำมีอากาศใช่ไหมคะแล้วยังไงอยากถามอาจารย์ว่าอันเนี้ยคิดถูกเปล่าคะคือวิธีคิดมันก็ต้องคิดว่าแล้วใจเราจะเป็นยังไงใจเรายังสามารถมีความสุขเหมือนตอนที่เราไม่แก่ได้หรือเปล่าต้องคิดแบบนี้ถ้าเราทำสมาธิกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเพราะเราไม่เดือดร้อนถ้าใจเรามีความสงบที่พวกเขาทำกันนี้เพราะคนดูแลก็เดือดร้อนคนที่ถูกดูแลก็เดือดร้อนก็เลยสมยอมกันไปตัวเขาเองก็ไม่เตรียมใช่เขาก็สมยอมกันไงคิดว่าอ่ะยังไม่อยากตายถ้ายังเขาใหสอดสายยางอยู่ได้ก็อยู่ไปแบบนี้อะไรก็เลยไม่ต่อต้านไม่ห้ามแล้วหมอออกไม่ได้เพราะว่าจะเป็นการฆ่าความจริงไม่ได้ฆ่าหรอกเพราะว่าเป็นการหยุดการให้อาหารหยุดให้ลมหยุดให้เขาอยู่ของเขาเองตามธรรมชาติของเขาหยุดความช่วยเหลือเท่าที่ไปฟังที่ประชุมนะคะที่เขาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมนะคะท่านเขาก็เตือนพวกที่อายุ70กว่าเนี่ยบอกว่านอกจากจะแบ่งสมบัติคือให้พินัยกรรมลูกทุกคนโดยเท่าเทียมกันแล้วจะไม่ทิ้งภาระให้เด็กเนี่ยต้องตีกันตายไปข้างนึงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองคือไม่ให้ตัวเองเข้าไปทุกข์ทรมานโดยใช่เหตุโดยที่พอถึงเวลานั้นแล้วเราสั่งไม่ได้นะคะหมอไม่รับคำสั่งเพราะเราสติสัมปชัญญะไม่อยู่แล้วจะไปบอกฉันไม่รับรักษาก็ไม่ได้เพราะเขาก็ปั๊มหัวใจเสร็จเขาก็เอาเสียบเข้าไปเสร็จแล้วแต่เรื่องถ้าเผื่อเรามีพินัยกรรมชีวิตเอาไว้เนี่ยลูกหลานก็จะไปให้หมอแล้วหมอก็ต้องดึงออกแล้วอันนี้ก็
เป็นสิ่งที่ได้รับแนะนำมาเพราะฉะนั้นโยมก็เห็นว่าที่เขาแนะนำมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าไปเห็นเนี่ยฮะไปเห็นว่าทำไมนะเราก็ไม่ยอมไม่คือเรายอมตายอะฮะถึงเวลาตายเราตายรู้ว่าจะต้องตายแต่ว่าทำไมเขามายื้อเราเพราะเขาเป็นธรรมชาติของเขาไงว่าเขามีหน้าที่รักษาเขาต้องดูแลรักษาให้สุดกำลังของเขาถ้าเขาไม่ทำเขาอาจจะถูกตำหนิได้ว่าเขาไม่ทำตามหน้าที่ของเขาดังนั้นเขาก็ต้องทำตามความรู้ความสามารถของเขาถ้าไม่ทำเดี๋ยวถูกจับสอบได้อาจจะถูกตัดเงินเดือนอาจจะถูกโยกย้ายตำแหน่งอะไรได้เขาก็ต้องทำตามหน้าที่ของเขาไปแต่เราช่วยเขาได้ด้วยการทำหนังสือบอกเขาไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะไม่ต้องการรักษาขนาดนั้นหรือมีฝรั่งคนหนึ่งฉลาดมันสักไว้ที่หน้าอกว่าห้ามปั๊มหัวใจพอหัวใจวายหมอจะมาปั๊มมันเขียนว่าห้ามปั๊มหัวใจหมอเลยชะงักเลยไม่กล้าทำเพราะทำเดี๋ยวผิดเขาเจ้าของก็สั่งไม่ให้ทำแล้วไปทำนี่ก็เดี๋ยวเกิดไปตายเพราะไปปั๊มหัวใจเขาตายนี่หมอกลับถูกเดี๋ยวญาติพี่น้องโดนฟ้องได้ถูกญาติพี่น้องฟ้องได้หมออะไรไม่รู้จะทำอะไรมันบอกว่าปั๊มหัวใจ do not resuscitate มันเขียนปักมันสักไว้เลยอ่ะสักรับรักษาเพื่อโยมพอเห็นเนี่ยก็ยืนไปเห็นแล้วก็ยืนยันว่าจริงๆเนี่ยนะ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เห็นอ๋อทำไมเขาถึงบอกเราว่าไปทำเสียเพราะว่ามันไร้ประโยชน์อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์มันก็เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้เป็นตุ๊กตานอนตุ๊กตาไม่รู้เรื่องเป็นเขาเรียกเจ้าหญิงนิทราเจ้าหญิงนิทราแต่คนรักเขาก็อยากจะให้เราอยู่ไปนานๆเขาไม่อยากจะมีความรู้สึกว่าทอดทิ้งกันอะไรถ้ายังช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปจนกว่าช่วยไม่ได้แท้ถ้าเจ้าตัวรู้จักวิธีทำสมาธินั่นก็อาจจะดีขึ้นนะฮะแต่เจ้าตัวก็ไม่ค่อยได้เป็นวัดยิ่งหนักเข้าไปใหญ่พอเจ็บไข้ได้ป่วยก็สติสตางค์ไม่มีเลยก็มีอย่างเดียวอยากจะให้หายก็ต้องยอมให้เขารักษาใช่ไหมติดคุกข้างในค่ะติดคุกไปไหนไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะว่ามาเธอเรียนถามเคสเวคุณแม่คุณแม่เป็นอัลไซเมอร์แต่ร่างกายพูดใกล้ๆหน่อยจะได้เสียงดังเลยด้วยร่างกายคุณแม่แข็งแรงมากค่ะแต่คุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ทีนี้เราเองก็ต้องทำงานเพื่อมาดูแลคุณแม่ทีนี้จ้างคนมาดูแลก็ไม่ดีถ้าเราดูแลเวลาออกไปทำงานจิตใจก็ไม่สงบค่ะท่านจะทำยังไงให้ปล่อยวางตรงนี้ได้ครับเมื่อกี้นั่งฟังว่าพุทโธก็เคยทำแล้วแต่ก็อดไม่ได้ที่จะกดดูกล้องที่เราติดไว้ว่าเขาดูแลดีหรือเปล่าซึ่งเขาดูแลไม่ดีค่ะก็เราก็ต้องใครว่าเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรถ้าเราอยากจะดูแลเองก็ต้องลาออกจากงานไปแต่ถ้าเราลาออกจากงานไม่ได้ก็ต้องอาศัยจ้างคนถ้าไม่ดีก็หาคนเปลี่ยนคนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะดีบางคนอาจจะไม่ดีก็ได้ค่ะถ้าเราสามารถแอบดูได้ว่าเขาดีไม่ดีแต่คิดว่าถ้าเราอยากจะมาดูแลเองก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้องทำงานเรามีกำลังดูแลหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำงานเดี๋ยวเราไม่มีเงินมาดูแลก็เคยไม่ออกไปทำงานจนเงินหมดก็ต้องออกไปทำงานนั่นแหละงั้นก็ต้องใช้เหตุผลเป็นตัวตัดสินใจแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจหรือไม่รู้สึกว่าเราไม่ดีอะไรอย่างนั้นเพราะเราถูกเหตุการณ์บังคับให้มันทำตามเหตุการณ์ไปคือปล่อยวางด้วยอยู่ที่เหตุดูที่เหตุผลด้วยค่ะถ้าต้องถ้าไม่ไปทำงานก็ยิ่งแย่ใหญ่ไม่มีเงินมาดูแลใช่ไหมถ้าไม่ทำงานอาจจะไม่ได้ดูแลดีเท่าที่เราดูแลแต่ก็ถ้าเขาดูแลแล้วยังประคับประคองให้ได้ก็โอเคจะไปหวังอะไรมากค่ะโอเคไหมค่ะก็อย่างนี้แหละก็ถือว่าเป็นกรรมของแม่ไปก็แล้วกันส่วนนั้นที่ต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้า
ค่ะเขาไม่ถึงกับตบตีแม่เราแล้วก็ทำอะไรไม่ดีเพราะที่เห็นนอกมีนะมีบางทีมันโกรธบางทีมันโกรธตีเลยน้ำคายเขาแค่ดูแลแบบไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่ถึงกับตบตีทำร้ายแม่เรานี่มันก็โอเคเพราะหายากมากคนที่ดูแลบางทีเขาก็มีอารมณ์พอบอกให้นอนไม่ยอมนอนก็เลยตีอะไรบอกให้กินไม่กินก็เลยตีอันนี้ถ้าเจอแบบนั้นก็ควรเปลี่ยนคนค่ะค่ะโอเคเอ้ยขอบพระคุณค่ะแต่อย่าไปคิดอะไรให้ทุกไปเปล่าๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้น